ครับคลิปนี้ทดสอบเมนบอร์ดกิกะไบต์นะฮะ S61M S2P นะครับนะฮะตัวนี้ R3 เป็น USB 3นะครับเดี๋ยวลองดูนะฮะนะครับเดี๋ยวหาอะไรมาเคลียร์สวิตช์นะครับลองเปิดดูครับเปิดติดแล้วครับบนระบบก็เร็วพอสมควรนะครับเดี๋ยวเข้า Windows ได้แล้วนะครับเดี๋ยวดูรายละเอียดเมนบอร์ดก่อนนะครับก็แลนใช้ได้นะฮะแลนใช้ได้ออดิโอใช้ได้นะครับ VGA ใช้ได้นะฮะUSB ใช้ได้ปกตินะครับพาเนลนะฮะพาเนล USB ใช้ได้นะฮะตัวนี้มี USB 3พาเนลด้วยนะครับดูรายละเอียดตัวบอร์ดกันหน่อยนะครับรายละเอียดตัวบอร์ดนะฮะเมนบอร์ดไบออสเวอร์ชันล่าสุดนะครับเมมโมรี่ SSD ครับสล็อตแรมใช้ได้ทั้ง2สล็อตนะฮะผมมีแรมตัวเดียวนะครับมีแรมทดสอบแค่ตัวเดียวครับใช้ได้ปกตินะฮะครับส่วนจอเป็นเส้นดำจอมันเสียนะฮะไม่เกี่ยวกับบอร์ดโอเคครับ